นอกจากนั้นในเอกสารลับฉบับหนึ่งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไปมีรายงานไปพูดถึงเรื่องของเซอร์เบียนะครับบอกว่าเซอร์เบียนั้นตกลงที่จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครนหรือไม่ก็อาจจะส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านอเล็กซานเดอร์วูซิตประธานาธิบดีของเซอร์เบียออกมาชี้แจงนะครับว่าประเทศของเขาไม่ได้ขายอาวุธให้ยูเครนและจะไม่ทำเช่นนั้นหลังจากที่เอกสารหลุดดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนนั้นเนี่ยมาอ้างบอกว่าเซอร์เบียนั้นมีการจัดหาอาวุธให้กับทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับโดยทางด้านอเล็กซานเดอร์บูซิตบอกว่าเซอร์เบียไม่เคยและจะไม่ส่งอาวุธไปยังยูเครนซึ่งเขาบอกนะครับว่าในส่วนของมิลอสวูเซวิชรัฐมนตรีกลาโหมของเซอร์เบียก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างรวดเร็วและบอกด้วยว่าประเทศของพวกเขาไม่ได้และจะไม่จัดส่งมอบอาวุธให้แก่ยูเครนและรัสเซียบางคนนั้นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะลากเซอร์เบียเข้าสู่ความขัดแย้งแต่เราปฏิเสธตามนโยบายของเราอย่างคงเส้นคงวาตามรายงานนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าเป็นการสรุปปฏิกิริยาตอบสนองของรัฐบาลยุโรปต่อคำขอของยูเครนเกี่ยวกับการฝึกฝนทางทหารและก็ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธนอกเหนือจากเบลารุสแล้วเนี่ยครับเซอร์เบียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมกับตะวันตกในการกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไรก็ตามประเทศแห่งนี้ซึ่งมีความปรารถนาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้ยกมือสนับสนุนยัตติต่อต้านรัสเซียของสหประชาชาติหลายยัตติในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของทางด้านรัสเซียครับ